ช้าวันศุกร์นี้ NBA มีให้ลุ้นกันถ่ายทอดสด2เกมจาก4เกมด้วยกันนะครับโดยคู่แรกนั้น 7:10 Milwaukee Bucks จะเยือน Memphis Grizzlies ที่ผ่านมา Bucks ถือว่าเป็นทีมที่น่าผิดหวังเพราะว่าทั้งแพ้แล้วก็เจ๊งแต้มมา3จาก4หนขณะที่ทาง Memphis Grizzlies เองนะครับในเรื่องของฟอร์มจริงในชนะ2แพ้3แล้วก็สู้แต้มต่อนั้นก็ไม่ดีเจ๊งมา4จาก5นัดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในฤดูกาลที่คู่นี้เจอกัน Bucks เองเนี่ยเปิดหัวมาไปชนะฟิลาเดลเฟียซึ่งพักทั้งพอลจอร์จโจเอ็มบีดแล้วก็กินแฮนดิแคปไป4แต้มแต่หลังจากนั้นเนี่ยแพ้รวดแล้วก็เสียแฮนดิแคปรวดหมดเลยขณะที่กริซลี่เองก็ถือว่าฟอร์มแย่2เกมหลังแพ้คาบ้านมาทั้งหมดทั้งที่เกมบุกดูดีนะครับเกมบุกพวกเขาเนี่ยได้อย่างน้อย123คะแนนมา3จาก5หนแต่ว่าเกมป้องกันเนี่ยเสียอย่างน้อย119มา4จาก5ครั้งด้วยกันมันก็เลยทำให้ฤดูกาลเนี่ยเมมฟิสแข่ง5เกมปรากฏว่าสกอร์รวมมันออกสูงไปถึง4ด้วยกันผลการเจอกันของคู่นี้มันดูเป็นใจให้เมมฟิสนะครับแม้ว่าปีนึงจะเจอกันอย่างดีก็แค่2เกมก็ตามเพราะว่าเมมฟิสเองตั้งแต่ปี2020นะครับเวลาสู้กับมิลวอกกี้ชนะได้7จาก9นัดแล้วก็กินแฮนดิแคปไป8จาก9นัดด้วยกันแน่นอนว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเมมฟิสเองอยู่ในโซนที่ตุปตุเปมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ็บเยอะแล้วตอนเนี้ยขุมกำลังสำรองก็ยังมีปัญหาบาดเจ็บแต่ว่าโดยหลักๆแล้วตัวก็ยังน่าที่จะโอเคอยู่ประกอบกับว่ามิลวอกกี้เองเนี่ยตอนนี้คริสมิดเดิลตันเองก็ยังไม่สามารถจะลงช่วยได้แต่ยานิสอันเดโตโคมโบที่ผมเช็คดูล่าสุดนะครับในเรื่องของตัวที่จะพร้อมแข่งให้กับทีมของมิลวอกกี้นั้นน่าที่จะลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสดีให้กับมิลวอกกี้ก็จริงแต่ในเมื่อเทรนด์เดิมเนี่ยเมมฟิสสู้กับทางมิลวอกกี้ได้ดีแล้วมิลวอกกี้แพ้มา3เกมรวดเกมบุกก็ดูไม่ค่อยโอเคด้วยคือได้เฉลี่ยเพียงแค่105เอ็นไปทางฝั่งของเมมฟิสนะครับว่าการที่พวกเขามีอยู่ประมาณ5หรือ6แต้มในมือนั้นน่าจะทำให้เกมมันออกมาทรงสูสีชอบทางกริซลีย์ครับแล้วคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2 9:40 ฟินิกซ์ซันส์ล่ะครับฟอร์มที่ผ่านมาชนะ3จาก4นัดแต่สู้แต้มต่อไม่ดีเพราะว่าเจ๊งไป3จาก4หนแทนเอาไอ้คริปเปอร์ครับเจ้าบ้านเนี่ยชนะ2แพ้2สู้แฮนดิแคปดีนะครับเพราะว่าพอไม่มีคาวายนั้นก็เลยทำให้พวกเขาเป็นรองคู่แข่งเป็นส่วนใหญ่ก็เลยกินแฮนดิแคปมา3จาก4เกมคู่นี้เจอกันมาตอนเปิดฤดูกาลครับโดยปรากฏว่าฟินิกซ์ซันส์นั้นต่อเวลาเชือดคริปเปอร์ไป116-113แต่เมื่อเช้าในคริปเปอร์ถือว่าน่าผิดหวังอ่ะเพราะว่าเหนือกว่าทางพอร์แลนด์อยู่8คะแนนด้านแพ้คาบ้าน106-105ทำให้ฤดูกาลในคริปเปอร์แพ้คาบ้านมาทั้ง2เกมแล้วก็ไอสถิติที่เคยกินแฮนดิแคปมา3เกมรวดมันก็ต้องหยุดลงทีมนั้นจริงๆแล้วเป็นทีมที่สู้แฮนดิแคปได้ดีอย่างที่บอกแต่ว่ายังไม่มีคาวายเนี่ยก็ต้องใช้นอร์แมนพาวเนี่ยแหละครับขึ้นมาเป็นตัวหลักสกอร์อยู่ที่ประมาณสัก26ส่วนฟินิกซ์ซันส์เนี่ยฟอร์มล่าสุดปราบเลเกอร์มานะครับ109-105แต่วันนั้นแฮนดิแคปพวกเขานั้นถืออยู่ที่ 4.5 ก็เลยทำให้พวกเขานั้นเจ๊งแฮนดิแคปไปในฤดูกาลเนี้ยฟินิกซ์ซันยังไม่กินแต้มนอกบ้านทั้ง2คนนะครับแล้วก็10เกมล่าสุดฟินิกซ์ซันนั้นเจ๊งไปถึง8เกมด้วยกันเกมบุกพวกเขาแค่พอใช้นะครับเพราะว่าได้เกิน109คะแนนมาตลอดทั้ง4เกมแล้วก็เควินดูรันต์เป็นตัวหลักของทีมผมมองว่าคู่นี้เนี่ยคริปเปอร์เองเนี่ยยังไม่เคยชนะเลยแต่บรรยากาศในสนามที่สตีฟบอมเมอร์จะนำกองเชียร์เนี่ยมันคงจะคึกคักอย่างมากๆนะครับแล้วพวกเขาเองคงจะเจ็บใจจากไอ้เกมแรกของซีซั่นที่เคยแพ้มาอย่างหุดหวิดคนเนี้ยก็น่าจะสู้ได้อย่างสูสีเช่นเดิมชอบไปทางไอ้คริปเปอร์เจ้าบ้านนะครับว่าจะสู้สนุกเหมือนเดิมแล้วก็อีก2เกมนะครับมีดัลลัสแมฟริกที่ชอบผลงานปีเนี้ยชนะ3แพ้1สู้แฮนดิแคปนั้น 2-2 มองไปทางแบ็คคอร์ตของแมฟริกนะครับทางลูก้าโดนชิชกับทางคาริโอวิ่งว่าน่าที่จะผลิตศึกใส่ร็อกเก็ตได้แบบข้ามฟากได้สำเร็จส่วนอีกคู่นึงนะครับถือว่าดาวเหลี่ยมยากแหละเพราะว่าฟอร์มห่วยที่กันทั้งคู่สเปอร์กับยูทาห์แจ๊สแจ๊สนั้นแพ้มา4เกมรวดละแต่ก็สู้แฮนดิแคปนั้นได้2เสีย2มองไปที่เกมบุกของแจ๊สที่พอจะมีอย่างจอร์แดนคลาร์กสันคอลินเซ็กซ์ตันอยู่บ้างนะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยเกมบุกช่วงหลังๆเนี่ยดูเป๋ๆเลย2หนหลังได้เฉลี่ยเพียงแค่97แต้มแค่นั้นเองก็เลยถ้าจะต้องเลือกแล้วเนี่ยก็คงจะมองไปที่เกมบุกของยูทาห์แจ๊สให้พวกเขามีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะ